ขอบคุณคุณมานิชแล้วก็คุณเมธีจากรักยากกีฬาไทยด้วยครับค่ะไปต่อกันที่กระบี่เกมนะคะเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วค่ะมีชิงชัยทั้งหมด311เหรียญทองแล้วก็มีทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 7,000 คนเข้าร่วมการแข่งขันค่ะที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมส์โดยมีนายอารันบุญชัยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดร.นิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพละศึกษานายสมชายหาญภักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และคณะกรรมการจัดการแข่งขันร่วมพิธีเปิดสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันมีการแสดง3ชุดก็คือชุดสื่อรักสื่อสัมพันธ์สื่อแห่งมิตรภาพชุดร้อยเรียงอารยธรรมงามล้ำนครามรกตอันดามันและชุดอัตลักษณ์มนต์เสน่ห์แห่งอันดามันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองว่าการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการค่ะกับการแข่งขันรายการนี้นะครับกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมจะมีขึ้น 22-30 มกราคมนี้ที่จังหวัดกระบี่ชิงชัยกันทั้งสิ้น311เหรียญทองจาก25ชนิดกีฬามีนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวน 7,000 คนครับมาสคอตเป็นช้างนะฮะชื่อน้องอุดมโชคครับแล้วก็มีคำขวัญประจำการแข่งขันว่ากระบี่เกมเกมแห่งมิตรภาพนะครับนี่คืออีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์กีฬานะครับที่สร้างนักกีฬาจากระดับเยาวชนก้าวขึ้นมาเป็นทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตครับถูกต้องค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาตินะคะนักกีฬาทีมชาติปัจจุบันหลายๆคนก็ผ่านการแข่งขันรายการนี้อย่างเทพบิวก็แข่งขันรายการนี้มาก่อนค่ะครับ